สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหลังสงกรานต์แล้วเนี่ยนะครับท่านไปเที่ยวไหนมาแล้วบ้างครับบางท่านอาจจะไปเที่ยวมาหลายที่เหมือนกันนะครับยังไงก็คงจะหายเหนื่อยแล้วนะครับมาทำงานกันต่อนะครับเพื่อว่าเราจะได้พัฒนาครอบครัวเราด้วยสังคมด้วยต่างๆนะครับวันนี้ในรายการบ้านและที่ดินไทยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับเรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองนะคุณจะมีนโยบายในการพัฒนาเมืองอย่างไรถึงจะเหมาะสมในอนาคตนะครับอันนี้เป็นเรื่องยาวหน่อยนึงก็เลยมาคุยเรื่องนี้เรื่องต่อมานะครับที่จะคุยกันก็คือเรื่องเกี่ยวว่าในการสร้างฐานโลภนั้นเนี่ยครับบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะไม่ต้องกู้ก็ได้แต่บางครั้งกองรอบกู้นะครับนะกู้เงินเหมือนกันเราจะทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงเลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องกู้มีทางไหนบ้างหนอที่เราไม่กู้นะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับว่าจะทำทางไหนบ้างที่จะไม่กู้นะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าอย่างเรื่องผังเมืองเนี่ยทางกทม.ก็ตั้งใจจะประกาศใช้เร็วๆนี้นะภายใน15พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีข้อบกพร่องหลายอย่างที่พึงที่จะพิจารณามีอะไรบ้างนะครับมีเรื่องที่พึงจะมาคุยกันอยู่เหมือนกันนะนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้รายการบ้านและที่ดินไทยนี้เนี่ยครับผมโสภณพรโชคชัยก็จัดขึ้นมาเป็นระยะนะครับสัปดาห์หนึ่งก็พบกัน2วันนะครับในวันอังคารและพฤหัสเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับหลังข่าวแล้วเนี่ยครับก็มาฟังสาระประโยชน์นะทุกวันอังคารและพฤหัสถ้าท่านไม่สามารถฟังได้นะระหว่างที่นั้นฟังไม่ได้เนี่ยครับก็เข้าไปใน YouTube เนี่ยนะครับนะก็มีคีย์คำว่ารายการบ้านและที่ดินไทยเนี่ยครับก็จะมีขึ้นมาหรือนะครับดูรายการย้อนหลังอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมีทุกอันเลยเนี่ยครับก็เข้าไปที่ housingyellow.com housing นะครับที่แปลว่าที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับ housingyellow สีเหลืองเนี่ย housingyellow.com นะแล้วก็ก็จะมีรายการให้ดูเนี่ยครับมีย้อนหลังไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครั้งแรกๆของรายการของเราเลยจนถึงล่าสุดนะท่านก็สามารถที่จะชมได้นะรวมทั้งใน YouTube เนี่ยครับแต่ถ้ามีโอกาสนะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยครับก็ช่วยแนะนำติชมรายการของเราได้นะครับขออนุญาตโฆษณาหนังสือเล็กน้อยเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาเพื่อที่จะเอาเงินไปเข้าพวกข้อหอนะครับเอาไว้เพื่อที่จะพัฒนามูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยนี่ก็เป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับไม่ใช่เป็นส่วนบุคคลนะหรือไม่ใช่เป็นอะไรนะครับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้ความรู้กับสาธารณชนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการในการประเมินค่าทรัพย์สินความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การประเมินค่าทรัพย์สินเป็นต้นนะการพัฒนาเมืองแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ต่างๆอย่างเช่นจัดประกวดเรื่องความนะครับที่ผ่านมาก็จัดประกวดเรื่องความพิงโลกของสมเด็จพระเทพนะครับของรัฐมนตรีของแรงต่างหลายๆท่านนะเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดเสวนาวิชาการรายเดือนนะเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินเป็นต้นนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีจัดพิมพ์วารสารต่างๆถ้าท่านสนใจก็เป็นสมาชิกของทางมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยได้หนังสืออีกหลายเล่มเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีเยอะนะครับอย่างเช่นนี้นะครับถูกเวรคืนอย่าเสียใจนะครับนี่ก็เรื่องของโคมฉายนี่นะครับหรือว่าจดหมายถึงนายกนะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับในเว็บไซต์แต่ถ้าท่านซื้อนะก็จะได้เอาเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าขายเนี่ยครับหนังสือเล่มนึงท่านเชื่อไหมครับสมมติ100บาทเนี่ยนะค่าฝากขายนี่ก็40บาทเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้มา60บาทค่าพิมพ์จะประมาณสัก30บาทครึ่งนึงนะครับรายได้ทั้งหลายไม่หักค่าพิมพ์ด้วยเลยนะครับเข้ามูลนิธินะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกดูฟรีได้ในเว็บไซต์นะครับเพราะเราถือว่า knowledge is not private property นะความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเก็บเงินไว้คนเดียวนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญขอย้ำนิดนึงนะครับถ้ามีโอกาสนะช่วยแนะนำติชมรายการได้ทางเบอร์โทรศัพท์02-295-3905นะไม่ได้ให้มือเบอร์ถือเพราะว่าผมไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับให้ไปเดี๋ยวท่านโทรไปท่านก็จะเสียเงินเยอะติดต่อทางอีเมลก็ได้นะครับโสพล
thaiappraisal.org หรือว่าโสพล @area.co.th ก็ได้นะแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเรากลับมาพบกันในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวพบกันนะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าพร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรอันนี้เป็นช่วงแรกของรายการนะครับช่วงนี้เรามาดูภาพถ่ายก่อนภาพแรกเป็นภาพของครอบครัวผมเองเนี่ยครับแปลกดีไหมครับแต่ละคนทำหน้าตามดาแปลกๆเนี่ยมีผมยิ้มอย่างเป็นทางการอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับพอดีว่าผมก็ชอบถ่ายรูปกับครอบครัวเนี่ยครับแต่ว่าลูกๆผมอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยไม่ค่อยชอบนะวัยรุ่นนะครับก็เลยทำหน้าทำตาประท้วงหน่อยนะฮะแต่แพงเล็กน้อยก็เลยมาลงดูก็น่ารักดีนะครับโครงการที่ลงให้ดูนั้นนี่ก็ไม่มีอะไรซีเรียสนะเพราะว่าเราก็จัดรายการกันอย่างคลายเครียดหน่อยนะครับไม่ได้มาซีเรียสจนเกินไปภาพที่สองนะภาพที่สองนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะภาพที่สองนี่เป็นที่หลังโรงแรมเรดิสันนะหรือโกลเด้นทิวลิปโรงแรมแห่งนี้นี่จริงๆแล้วอาจจะถือเป็นด้านหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านหน้าด้านหลังอีกด้านหนึ่งนี่ก็ติดกับทางถนนพระรามเก้าต้องเข้าซอยเหมือนกันตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่ดินแปลงนี้อยู่ด้านหน้าของโรงแรมนะติดกับถนนใหญ่นะเป็นที่ปล่อยทิ้งไว้แล้วครั้งว่างเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประเทศไทยเรานี่มีภาษีที่ได้สิทธิ์ปลูกสร้างนะใครจะพัฒนาที่ดินอะไรไม่ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยนะต้องเสียภาษีเพราะว่านะเรามีที่ดินอยู่ในเมืองแต่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยครับอันนี้ต้องเสียภาษีนะแต่โดยที่บ้านเราไม่มีภาษีที่ได้สิทธิ์ปลูกสร้างเนี่ยครับมันก็เลยสบายแห่กันไปนะครับนะคนจะพัฒนาที่ดินก็ต้องไปซื้อที่ออกไปไกลออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเมืองก็พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเรามีอย่างนี้อยู่เยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวนะครับอยู่ทั่วไปเอาละครับทีนี้เรามาเลยมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ก็เลยมาดูเรื่องเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาเมืองที่สมควรทำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคลิปที่ผมพูดเองเนี่ยครับความยาว17นาทีนะลองฟังดูนะครับอย่างงานหลักจริงๆแล้วเนี่ยต้องวางแผนพัฒนาเมืองเพราะว่าอย่างเราจะซื้อบ้านเนี่ยครับต้องระเหตุไปซื้อถึงเมืองนนท์ปทุมธานีหรือว่าปทุมส่วนมาการเนี่ยมันเดินทางไกลครับแล้วก็ไกลยังไม่บางทีบางคนที่ทำงานอยู่สูงวิทย์แต่ว่าไปซื้อนนทบุรีอย่างเงี้ยเดินทางไปอย่างเงี้ยนี่จะบ้านแต่เช้ากลับบ้านก็มืดคุณภาพชีวิตก็แย่ความไม่ปลอดภัยก็มีถึงจะมีรถไฟฟ้าไปแต่ว่าค่าเดินทางก็สูงนะใช่ครับแล้วก็ขณะเดียวกันที่ก็สิ่งแวดล้อมต่างๆพื้นที่สีเขียวถูกทำลายหมดเลยเนี่ยนี่ก็ต้องแก้ไขแต่ต้องค่อยทำไปเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เฉพาะหน้าเนี่ยผมมองว่าหลักๆเนี่ยปัญหาที่ผมไปเจอมาชาวบ้านร้องเรียนทั้งหลายเรื่องท่อระบายน้ำเรื่องปั๊มน้ำเรื่องของป้ายรถเมย์พังหรือว่าถนนขรุขระน้ำบ่อหลุมบ่อประจำเลยเนี่ยครับอันนี้อาจจะมีสัก500ถึง 1,000 เรื่องเนี่ยเรารีบแก้ก่อนให้เขารู้สึกว่าเออเลือกไปแล้วเนี่ยได้ผลนะเรื่องแรกอันนี้ก็คือเรื่องที่ใกล้ตัวคนเรื่องใกล้ตัวคนเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเรื่องป้ายโดยป้ายรถเมย์มันพังมันมีหลังคาให้อะไรต่างๆมันเป็นมาดานช่วงนาราปีไม่หายสักทีนึงต้องรีบแก้เขาจะอันนี้มันเรื่องใกล้ตัวคนมากเพราะหน้าฝนมาคนก็จะใช่ครับหรือว่าแม้แต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์ทั่วไปขี่กันส่งเดชบนฟุตบาทอะไรนี้ก็ต้องแก้ไขนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการจับปรับดูแลดีๆก็แก้ไขได้หรือว่าแม้แต่เรื่องการจราจรเนี่ยมีหลายอย่างที่หลักๆต้องสร้างรถไฟฟ้าแต่นั่นเรื่องต้องใช้เวลาแต่แน่นอนในใจกลางเมืองสิ่งสำคัญที่ควรจะทำก็คือว่าบัสเลนอย่างบ้านเรามี BRT นะผมก็ใช้บริการบ่อยแต่จริงๆแล้วมันเสียไป2เลน24ชั่วโมงนะถ้ามีบัสเลนเนี่ยนะครับข้างละแค่
ชั่วโมง2ชั่วโมงตอนเช้าเย็นนั่นเองเนี่ยครับมันจะทำให้การจราจรมันลื่นไหลมั้ยบัสเลนในสมัยก่อนเคยใช้ในบางพื้นที่นะแต่ว่ามันต้องพยายามที่จะคอยควบคุมใครแหลมเข้ามานี่จับปรับทันทีคือไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งเลยเหมือนในอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเป็นบัสเลนของเขาโดยเฉพาะใช่ครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยบัสเลนกับรถส่วนตัวมันใช้เลนเดียวกันหมดใช่มันไม่มีการคนเดินทางเสียเวลาคือมันไม่ต่อเนื่องอย่างหมวกมันน็อกอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็สวมเดี๋ยวก็ไม่สวมไม่ต่อเนื่องก็เลยแบบลักลั่นอันนี้ต้องทำให้ต่อเนื่องถึงจะแก้ไขได้เนี่ยครับวิธีการทำเราจะทำยังไงดร.สุพลเราจะรณรงค์เราจะปลุกจิตสำนึกหรืออะไรยังไงเพราะว่าเรื่องหมวกกันน็อกก็ดีเรื่องการขับรถย้อนสอนก็ดีมันใกล้ตัวมากแต่ว่าคนมันก็ยังทำอยู่จนถึงวันนี้มันต้องตรวจจับต่อเนื่องนะอาสาสมัครชุมชนช่วยกันดูใช้กฎหมายใช้อาสาสมัครชุมชนใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราเพียงแค่รณรงค์ก็ว่ากันไปเรื่อยอมพระมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อเลยรณรงค์แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีมาตรการคุมเข้มในการที่ไม่เสียเงินไม่ถูกปรับบ้างไม่คิดได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอาเงินก็มาใช้จ่ายอย่างแม้แต่ภาพเล่แผงลอยเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ถนนมีไว้เดินนะแต่ฟุตบาทนี่มีไว้สำหรับขายของอย่างเงี้ยนะครับแล้วค่าขายนี่บางทีเนี่ยต่อตารางเมตรเนี่ยตารางเมตรนึงประมาณสัก100 200เดือนนึงเนี่ย 3-4-5,000 ครับนะแพงกว่าสยามพารากอนอีกนะแต่ว่าเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ลดสักครึ่งนึงนะก็ขายของถูกลงกับชาวบ้านแล้วจัดระเบียบใหม่เอาเงินมากวาดให้ดีกว่านี้เนี่ยครับนะมันก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นนะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนนิสัยบ้างนะครับจะไปลงจากรถเมล์ปุ๊บซื้อทันทีไม่ได้มันต้องเดินสักหน่อยนึงเข้าไปข้างในจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยคนที่ได้มีที่เดินไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยนะครับก็ฝึกนิสัยให้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ในขณะนี้บ้างเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันลื่นไหลมันไม่มีปัญหาอย่างที่มันเป็นอยู่แต่ทุกวันนะครับเรื่องการพัฒนาเมืองเนี่ยในมุมของดร.สุพลอย่างที่ว่าก็คือว่าเป็นคนที่จบด้านสาขาพัฒนาเมืองมาเนี่ยเมืองอย่างกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองใหญ่มากใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนวางผังทำอะไรใหม่มันทำได้ไหมหรือว่ามันทำไม่ได้แล้วสบายครับเพราะว่าอย่างนี้ครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยใน1ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีคนอยู่ 7,000 คนแต่กรุงเทพ1ตารางเมตรเนี่ย1ตารางกิโลเมตรมีคนอยู่แค่ครึ่งเดียวคือ 3,600 คนนะจริงๆแล้วเราเบาบางกว่าเขาเยอะน้อยกว่าสิงคโปร์ครึ่งนึงเลยทั้งที่ของเขาเนี่ยนะครับก็ขึ้นสูงแล้วเว้นโดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวของเรานี่ไปแนวราบหมดเลยนะยิ่งไปแนวราบเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเปลืองพื้นที่มากขึ้นใช่ครับเรื่องหลักของสิงคโปร์ก็คือเป็นแท่งใช่ครับแล้วที่เราไม่ทำเป็นสีเขียวใช่ครับของเราไม่ให้สร้างสูงแล้วบอกกลัวว่าไฟไหม้ทั้งนั้นที่ความจริงตึกสูงเนี่ยมีไฟไหม้น้อยมากสถิติลดลงตามลำดับแต่ว่ากทม.อาจจะไม่มีรถดับเพลิงที่ดีเพียงพอไม่มีพวกเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงไม่มีแรงต่างก็เลยบอกอย่าสร้างได้สร้างสูงเลยมันก็เลยเป็นแผ่ในแนวราบซึ่งถ้าเกิดว่าเราให้ความสำคัญแบบนั้นเรื่องเฮลิคอปเตอร์ก็ดีเรื่องรถดับเพลิงที่มีขนาดสูงเราก็ไปว่ากันรองรับตรงนั้นได้ใช่ครับหรือไม่ได้ดับเพลิงเสร็จแล้วก็มานั่งเจรจากันว่าตกลงจะดับยังไงอย่างนี้ก็ไม่ทันการแล้วอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าดร.สุพลยังมั่นใจว่ากรุงเทพถ้าจะแก้แบบนี้เนี่ยยังทำได้ทำได้แม้แต่อย่างเช่นโซนนิ่งของพวกที่เป็นสถานบริการต่างๆเนี่ยครับกว่าจะเปิดอะไรพวกนี้ขึ้นไปได้ต้องเสียค่าเปิดอะไรค่าลายเส้นทั้งเยอะทั้งแยะเนี่ยถ้าเราแล้วก็อยู่ในใกล้ๆโรงเรียนก็มีใกล้ๆมหาวิทยาลัยก็มีถ้าเราจัดพื้นที่นึงเนี่ยไม่ต้องเสียค่าตรงให้ใครเนี่ยแล้วก็เข้าไปก็ตรวจอาวุธเนี่ยนะครับแล้วใครๆก็จะมาตั้งเนี่ยมาจัดเป็นโซนเนี่ยที่อื่นๆตามที่มันแบบไม่ควรจะอยู่เนี่ยจะหายหมดมาอยู่ในที่เดียวกันและปลอดภัยกับคนเที่ยวด้วยปลอดภัยกับอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ได้เงินภาษีเข้ามาด้วยเพราะว่าก็เหมือนกับโซนนิ่งร้านอาหารปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือแต่ว่าเราจัดในที่ปั๊บเนี่ยคนจะไปอยู่ตรงนั้นคือร้านรวมก็อยู่ที่นั่นหมดเพราะฉะนั้นสถานบันเทิงก็ไปอยู่ในแอเรียเดียวกันใครจะเข้าไปก็ผ่านการตรวจเข้าไปเลยแล้วหลังจากคุณจะไปเที่ยวตรงไหนก็ว่ากันไปใช่ครับแล้วก็มาตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมีใครมาไถไม่ต้องไปเสียอะไรแค่ไข่อะไรเงี้ยนะถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้คนอื่นก็ไม่เดือดร้อนด้วยเพราะว่าคนที่เคยอยู่พักอยู่อาศัยข้างๆเดี๋ยววันนี้ก็ได้เปิดเป็นคาราโอเกะเปิดเป็นอะไรเสียงดังอะไรต่างไม่ได้แสดงว่าเรื่องการวางผังเมืองเนี่ยถ้าวางอย่างเป็นระบบมีแผนเนี่ยมันก็ทำให้กรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ทำได้ใช่ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่ได้มีความเข้าใจทางด้านนี้ก็เลยทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำไมดร.สุพลซึ่งมีความรู้เรื่องพวกนี้ไม่เคยเสนอไอเดียหรือว่าไม่เคยประสานกับทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาเลยเพราะมันน่าจะทำงี้อะไรทำนองเคยครับผมก็ทำหนังสืออย่างที่ให้ท่านไปก็คือว่าจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีจดหมายถึงนายกมีเรื่องว่าเดี๋ยวจะเห็นกันนะเนี่ยตั้งแต่ท่านน้าชวนแล้วมาถึง6นายกรัฐมนตรีว่าเราจะพัฒนาเมืองยังไงถึงจะดีนะซึ่งถ้าพัฒนาอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้เมืองเรามีระเบียบเรียบร้อยกว่านี้แต่ว่าที่ผ่านมานักการเมืองเนี่ยจะฟังให้ได้สับยังไม่มีเวลาเลยนะก็เลยอาจจะทำให้ลำบากก็เลยฟังให้ได้สับไม่มีเวลาแต่ว่าฟังแล้วแบบมีสตุ้งสตังมีอะไรพวกนี้อาจจะฟังใช่ครับเพราะไม่รู้ว่าเงินมันไปไหนนะอย่างเช่นว่าค่านู่นค่านี่ต่างเนี่ยมันน่าจะทำได้นะแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าจะเป็นไม่เคยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะมีโอกาส
ที่จะโกงเลยอะไรก็ตามเลยนะก็เป็นปัญหาอย่างนึงอันนี้คือเรื่องการพัฒนาเมืองเรื่องการวางระบบรองผังเมืองอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องจราจรเนี่ยขอถามย้อนกลับมานิดหนึ่งเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนกรุงเทพมหานครนะว่าสิ่งที่ทุกคนคาดหวังมากคือจราจรหนึ่งสองก็คือเรื่องป้องกันน้ำท่วมเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกตรงนี้หลงเลืออยู่บ้างเนี่ยเอาจราจรก่อนที่ถึงน้ำท่วมในมุมของเรื่องแรกก็คือเรื่องของรัฐบัตรเลนเป็นการซื้อเวลาเป็นการแบบว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแต่ว่าหลักๆแล้วมันต้องสร้างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่สร้างเนี่ยรถไฟฟ้าตามหลักการเนี่ยต้องสร้างในเมืองส่วนทางด่วนสร้างออกไปนอกเมืองและยังมีรถไฟฟ้าโมโนเรลซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าธรรมดาอีกมันก็จะทำให้เกิดเป็นระบบโมโนเรลก็คือดังเดียวซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยครับคนใช้ต้องเป็นคนจ่ายไม่ใช่ไปกู้เงินกระทัดตะพือแต่พื้นตะพือเนี่ยครับต้องเงินคนที่ใช้จ่ายเนี่ยมาทำไม่ใช่ไปขอเงินจากส่วนกลางเล่นต่างไม่ได้นะซึ่งทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้อะไรต่างเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อย่างเช่นผมศึกษามาพบว่ารถไฟฟ้าผ่านในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยราคามูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตั้ง 440,000 ล้านนะถ้าเราส่วนนึงที่เป็นภาษีมาพัฒนาท้องที่เนี่ยเราสร้างรถไฟฟ้าเด็กหลายสายเราสร้างรถไฟฟ้าปี42เนี่ยตอนที่เรามีไม่กี่สายที่เซี่ยงไฮ้นี่สร้างใกล้ๆกับเราเลยแต่ว่ามันได้14สายแล้ว14สายนะแล้วก็สร้างโดยไม่ต้องไปกู้เงินใครด้วยนะคนใช้เป็นคนจ่ายคนใช้เป็นคนจ่ายคือหลักการมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่มั้ยครับมันของเรานี่มีอยู่ 60,000 ล้านนะ 80% ใช้กับส่วนกลางใช้กับเรื่องของเงินเดือนอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยมีเงินงบพัฒนาน้อยมากแต่จริงๆแล้วกทมมีทรัพย์สินมหาศาลอย่างตึกกทม2ที่อยู่ที่ดินแดงเนี่ยตึกสูงๆ37ชั้นยังไม่เสร็จเลยเสร็จข้างนอกดูมันเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เปิดใช้มา5ปีปีนึงเนี่ยสูญเสียไป3 400ล้านได้ไปเยอะเพราะฉะนั้นงบประมาณของกรุงเทพมหานครด้านเนี่ยก็ว่ากันไปอาจจะเป็นงบประจำเงินเดือนอะไรก็ว่ากันไปหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตกลงงบที่มันจะลงทุนพัฒนาจริงเนี่ยมันไม่มีหรือเปล่าถ้าฟังจากทางดร.สมพลพูดก็คือว่ามันยังมีช่องทางรายได้ของกทม.ปีนี้เป็นเราใช้มันหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมฮะใช่ครับเนี่ยคือการบริหารงบประมาณการคลังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็บริหารให้ดีและต้องทำให้โปร่งใสถ้าให้โปร่งใสคนก็คารหาดังนั้นก็ไม่มีใครทำอะไรก็ปล่อยแช่ไปเรื่อยอยู่ไปวันๆนึงก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ไอ้ระบบไอ้รถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยถามดร.สุพลนะคือบ้านเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต่างประเทศเขาใช้หลักการแบบนี้หรือเปล่าก็คือว่าระยะเดินทางยิ่งสั้นยิ่งแพงพอระยะยาวๆนี่จะถูกคือหลักการมันโดยทั่วไปที่คนคิดกันก็คือทำไมไม่สั้นๆเนี่ยถูกไว้ก่อนเพื่อจะได้ผ่องถ่ายคนจากรถเมย์ครับขึ้นมาขึ้นรถไฟฟ้าครับไม่รู้ดร.สุพลมองยังไงเรื่องอย่างนี้จริงๆแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่ค่อยขึ้นเพราะมันแพงแต่ขึ้นไปแต่เรื่องจากว่าตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าค่าน้ำมันแพงขึ้นมันก็เลยมีสมเหตุสมผลที่จะขึ้นมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยปกติประมาณสัก1เหรียญสหรัฐเนี่ยก็พอๆกับในสิงคโปร์ในนิวยอร์กเนี่ยครับแต่นิวยอร์ก1เหรียญสหรัฐเขานี่ถือว่าถูกมากเพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนเนี่ยของเรานี่ยังแพงอยู่ถ้าเกิดรัฐบาลให้ใช้ในราคาถูกลงเนี่ยคนจะใช้บริการมากขึ้นครับมันจะลดปัญหาการจราจรแล้วก็ลดปัญหาคนที่เดินทางใช้เวลานานมากเพราะอย่างที่บอกก็คือเราไม่มีบัตรเลนแล้วรัฐบาลมีไอ้รถยนต์คันแรกนี่ผมกะว่าจะมีรถจักรยานยนต์คันแรกแต่ต้องเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับที่โกเบแม้แต่ที่เมืองจีนเนี่ยใช้กันทั้งนั้นเลยแล้วราคาถูกรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ชาร์จแบตอะไรมาชาร์จแบตแต่มันมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆเลยนะครับเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยมันก็ประหยัดไปได้เยอะแยะเลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเราก็ส่งเสริมการขี่จักรยานแต่ไม่ใช่ขี่จักรยานแบบว่ามาขี่ดูเล่นมันคาร์ฟรีเดย์1วันอะไรเงี้ยนะครับต้องใช้ที่ประจำวันเป็นเรื่องไปดาวครับผมเสนอว่าต้องมีสัก 40,000 คันจนมีจุดจอดให้เช่าไม่ใช่ว่ามานั่งของเราเองโดนหายนะลงจากบ้านปุ๊บก็ขี่ไปเลยแล้วเฉพาะในใจกลางเมืองเนี่ยถ้าคนขี่กันเยอะๆเนี่ยปริมาณรถก็ลดลงไม่ต้องมีใบเลนนะทุกอย่างก็จะสะดวกมากขึ้นครับครับเรื่องจักรยานเนี่ยดูเหมือนว่าผู้สมัครหลายต่อหลายคนให้ความสำคัญครับเรื่องรณรงค์ให้กรุงเทพเนี่ยขับขี่รถจักรยานคราวนี้ถามมาตรงๆดร.สุพลคือด้านนึงเนี่ยเอาเรายังไม่พูดถึงเรื่องสองสามีภรรยาชาวอังกฤษที่อุตส่าห์ไป22ประเทศทั่วโลกอ่ะไม่เป็นไรพอมาบ้านเราปั๊บเนี่ยตายเลยทั้งคู่เลยนะอันนี้ที่1อันที่2ก็คือว่าในแง่ของไอ้ไบเลนที่เราพูดถึงกันเยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยมันมีไม่ต่อเนื่องคือมันมีตรงนั้นหน่อยนึงแล้วก็หายไปตรงนั้นมีหน่อยหายไปและที่สำคัญก็คือว่าถ้าดูเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก่อนหน้านี้ระดับอาจารย์หลายตัวหลายคนก็ปั่นรถจักรยานไปนะแต่ว่าไปตอนเช้าตอนเย็นไม่ได้กลับบ้านครับเราจะเฝ้าถนนอยู่นั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกรณีของฝรั่งสองท่านนั้นนี่ขี่ผิดเลนนะจริงๆต้องขี่ฝั่งตรงข้ามเพราะต้องขี่ตอนรถสวนมาอันนี้ขี่ตอนรถตามหลังมาเนี่ยและคนนั้นก็ประมาทหมดแต่คุยหาของอยู่เนี่ยไปชนสองสามีภรรยาหลักมันต้องสวนกันครับแล้วเราขี่ไปตามทางอย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายๆเหมือนกันเหมือนเราเดินเนี่ยแล้วไม่ควรจะเดินในทางเดียวรถพอลุ่มล่วงข้างหลังมันรถมันจะมาตำเราหรือเปล่าคือต้องคนละฝั่งครับถ้าเป็นไปได้คุณจะคนละฝั่งครับในต่างประเทศเขาเป็นแบบนี้ไหมฮะเขามีไบเลนของเรามีไบเลนของเขาเลยแต่จริงๆแล้วไบเลนของเราไม่ต้องกลัวบางคนอาจกลัวถึงขนาดว่าบ้านเราเนี่ยมันร้อนที่เมืองนอกเนี่ย
เห็นขี่ใส่สูทขี่จักรยานดูเท่ๆเนี่ยครับหน้าหนาวเนี่ยหิมะตกขี่ไม่ได้ฝนตกนี่เหมือนเข็มทิ่มเลยขี่ไม่ได้มันเย็นนะครับเย็นมากเลยครับตรงเรานี่ถนนราบเรียบขี่ได้ดีมากเลยแต่ว่าเราต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างหรือว่าใส่เสื้อผ้าต้องทำเป็นห้องน้ำบริการสำหรับคนที่เป็นสมาชิกครับแต่หลักๆสำคัญเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าใช่ครับเราต้องอยู่ที่ว่าลงจากคอนโดปุ๊บนะเช่าจักรยานไปเลยนะแล้วก็พอทำธุระตรงนี้เสร็จเช่าอีกคันต่อไปยี่วันละ20บาทเท่านั้นผมคิดว่าสัก 40,000 คันเนี่ยวันนึงมีหมุนเวียนใช้ประมาณสัก 20,000 คันเนี่ยนะครับนะมันคนเฉพาะในใจกลางเมืองนั้นมันนอกเมืองลาดพร้าวขี่ไปอาจจะจบชีวิตได้นะในใจกลางเมืองช่วยกันขี่อย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเมืองจักรยานขึ้นมาทันทีนะครับแล้วไบเลนเนี่ยมันก็จะตามมาเองคือทั้งถนนเป็นไบเลนไปเลยนะครับรถก็จะมากรถจักรยานจะมีมากกว่ารถธรรมดาด้วยซ้ำไปนะถึงวันนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความจริงได้แต่ต้องเป็นการแบบทุกคนส่งเสริมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีห้องอาบน้ำบ้างเบรคต่างบ้างก็จะช่วยได้แต่ว่าต้องรณรงค์อย่างกับเรื่องเวลาแล้วเป็นนโยบายสำคัญประกาศเป็นวาระคนกรุงเทพด้วยนะครับนี่ฮะน่าสนใจนี่หนังสือที่ดร.โสพลพูดไปเมื่อสักครู่กับจดหมายถึงนายกก็มีนายกหลายคนเลยนะฮะนี่เก็ตนี่มีจดหมายไปถึงหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับแต่ที่เป็นท่านปูมาอันแรกนี่คนดีไซน์บอกว่าพอดีเป็นนายกปัจจุบันอันนี้ไม่ได้เชียร์เป็นพิเศษไม่ได้เชียร์เป็นพิเศษนะทั้งหมดเนี่ยก็มีจดหมายจากดร.โสพลไปถึงแล้วครับผมเรื่องอะไรที่ต่อมาบางเกี่ยวเรื่องว่าเราจะทำพัฒนาเมืองยังไงดีนะเรื่องที่ว่าเราจะต้องวางผังเมืองยังไงดีที่จะเหมาะสมกับคนกรุงเทพแล้วก็เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับในฐานะที่คนที่มีประสบการณ์และจบด้านนี้มาโดยเฉพาะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปพิจารณากันดูน่าสนใจไหมครับในการพัฒนาเมืองนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนนะเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปวันนึงเนี่ยนะไม่ได้ต้องวางแผนว่าจะพัฒนายังไงดีเมืองถึงจะเติบโตอย่างเป็นระบบบางคนบอกว่าเราต้องสร้างเมืองบริวารเมืองใหม่จะสร้างเมืองบริวารเมืองใหม่ได้แน่นะครับจะต้องไปเวรคืนที่มานะแล้วขนาดเดียวกันสร้างรถไฟฟ้าสร้างทางด่วนเชื่อมจะปล่อยให้ขยายตัวไร้ทิศผิดทางไม่ได้หรือบางคนก็ต้องสร้างเมืองในเมืองอีกทีหนึ่งนะเรียกว่าสร้างใจกลางเมืองในใจกลางเมืองอีกทีหนึ่งอย่างเช่นในใจกลางเมืองมีพื้นที่ที่บางบริเวณเนี่ยนะครับเป็นประเภทที่อยู่อาศัยบ้างหรือว่าเป็นโดยเฉพาะเป็นเขตราชการที่เขาจะย้ายออกไปอยู่นอกเมืองอยู่แล้วนะแล้วก็มาทำสวนสาธารณะบ้างนะมาทำเป็นศูนย์ธุรกิจใหม่บ้างนี่ก็จะทำให้มีการพัฒนาเมืองในเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเป็นการรีดีเวลลอปก็คือการพัฒนาใหม่ซ่อมสร้างใหม่นี่คือสิ่งที่ต้องวางแผนแล้วไม่วางแผนเนี่ยต่อไปเนี่ยบ้านเราลูกเราเนี่ยครับอาจจะต้องระเหตุไปอยู่ซื้อที่ซื้อบ้านอยู่ที่ฉะเชิงเทราเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราซื้อบ้านทั้งทีเนี่ยต้องไปถึงนนทบุรีนะไปถึงปทุมธานีสมุทรปราการกลายเป็นอย่างนั้นซะแล้วนะครับดังนั้นต้องคิดใหม่นะหรือจะสามารถที่จะพัฒนาเมืองให้ดีได้เพราะนั้นเราก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ตลอดเวลานะปัญหาก็แก้ไม่ตกและการจราจรก็ยิ่งหนักหนาขึ้นทุกวันนะบางคนบอกว่าการจราจรบ้านเรานี่ติดที่สุดโลกจริงๆไม่ใช่หรอกครับมีติดกับเราอีกหลายที่เจอมาแล้วนะไม่เป็นจาการ์ตาหรือที่ไหนก็ตามแต่เมืองไทยเรานั้นเนี่ยก็ติดมากยังไงก็ต้องแก้ปัญหาให้ดีขึ้นกว่านี้ด้วยรถไฟฟ้าเป็นต้นนั่นเองนะครับหนูดูดเองจริงเหรอบุหรี่มันมียาพิษมันทำให้หน้าเหี่ยวด้วยนะสูบบุหรี่แต่ก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆหรอมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดทั้งลมโป่งท้องไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมจากี่ของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอน
สุดท้ายของการลดภูมิแกว่งแขนยังไงแม่ล้างขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดภูมิแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีภูมิแล้วได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยพ่อเขาทำอะไรกันนะโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองอยากรู้เดี๋ยวพี่บอกให้ดีไหมถ้าคุณไม่บอกเขาคนอื่นเขาจะมาบอกแทนคุณคืออย่างนี้ลูกเรื่องเพศคุยกันได้ช่วงนี้เนี่ยครับก็เป็นช่วงที่น่าสนใจช่วงหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะสร้างสารพวกยังไงนะครับที่ไม่ให้เกิดปัญหาและไม่เสียเงินในตอนอื่นก็มาดูภาพก่อนนะครับภาพนี้เป็นงานอบรมของเราเนี่ยครับเป็นอบรมสำคัญชื่อ Super Developer นะผมก็ไปบรรยายเสร็จก็เลยถ่ายภาพเอาไว้มีคนเข้าอบรมเรียนเยอะนะหลักสูตร Super Developer ของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนี่เรียกว่าเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้กับ Developer และพัฒนาที่ดินรายเล็กเนี่ยครับเพื่อที่จะสามารถที่จะไปแข่งขันกับรายใหญ่ได้นะให้ SME สามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้นะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมก็ไปร่วมบรรยายด้วยอีกภาพหนึ่งนะเป็นภาพของงานศพกับพิธีเผาศพนะของคุณสุภีดาพนมยงค์นะท่านผู้นี้ก็เป็นบุตรชายนะของนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งก็เป็นอดีตผู้สำเร็จราชการเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกหลายต่อหลายตำแหน่งนะครับเป็นคณะราษฎรด้วยนะครับนี่ลูกชายของท่านปรีดีก็เสียชีวิตเนี่ยครับก็เลยมีงานศพผมก็ไปร่วมช่วยงานด้วยนะก็เลยถ่ายภาพมาให้ดูเอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าในการที่เราจะคิดใหม่เรื่องสารพวกนั้นเป็นอย่างไรนะครับผู้ที่จะมารายงานอันนี้ให้ทราบเนี่ยชื่อคุณสิริวรรณแสงมณีนะสุภาพบุรุษคนนี้ก็เป็นบรรณารักษ์นะของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยรู้ทุกเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องอะไรต่างๆเพราะเก็บข่าวคราวต้องมีรองเรือกระดกลิ้นด้วยนะครับเก็บข่าวคราวของสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องนะฮะลองฟังเสียงของแล้วก็ภาพของคุณสิริวรรณแสงมณีดูนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต่อไปนะคะก็มาติดตามข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair จำกัดค่ะเรื่องคิดใหม่สร้างสาธารณูปโภคโดยไม่ต้องใช้เงินกู้ค่ะตามที่รัฐบาลจะก่อสร้างสาธารณูปโภคโดยใช้เงินกู้นะคะวงเงินกู้2ล้านล้านบาทนั้นมีความเป็นไปได้ทีเดียวค่ะที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคนี้ได้โดยไม่ต้องใช้วงเงินกู้เลยนะคะโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หรือว่าเมกะโปรเจกต์เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่มากและเป็นที่สนใจของสาธารณะมากเพราะอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและก็งบประมาณแผ่นดินนะคะโครงการเช่นนี้มีทั้งสะพานอุโมงค์ทางหลวงทางรถไฟสนามบินท่าเรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขื่อนโครงการน้ำเสียเขตเศรษฐกิจพิเศษโครงการเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการสำรวจอวกาศระบบอาวุธและโครงการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เป็นต้นค่ะแนวทางแรกนะคะที่สามารถดำเนินการได้ก็คือความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐเช่นในกรณีรถไฟฟ้าความเร็วสูงอาจร่วมมือกับรัฐบาลจีนดำเนินการโดยให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างนะคะและรัฐบาลไทยเองก็จะเป็นผู้ลงทุนด้านตามระบบรางและทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นผู้ร่วมได้รับผลประโยชน์นะคะในระยะเวลาที่กำหนดเช่น 30-50 ปี
การนี้นะคะเชื่อว่ารัฐบาลจีนยินดีที่จะกระโดดเข้ามาร่วมดำเนินการอย่างแน่นอนค่ะประเด็นสำคัญอยู่ที่การทำสัญญาให้รัดกุมและมีทางหนีทีไล่ที่ดีนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องอธิปไตยและก็หรือว่าผลประโยชน์ใดๆนะคะแนวทางที่2ค่ะคือการให้สัมปทานโดยมีอายุสัมปทานโดยเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบนะคะทางด้านการลงทุนการจัดการและการปฏิบัติงานในทรัพย์สินที่รัฐให้สัมปทานมาตามระยะเวลาสัมปทานค่ะเช่น30ปีทั้งนี้รูปแบบสัมปทานก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1ค่ะรูปแบบ BOT Build Operate Transfer รูปแบบนี้นะคะเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้ก่อสร้างเป็นผู้บริการการจัดการและเมื่อครบกำหนดสัญญานะคะก็จะโอนกิจการและทรัพย์สินคืนแก่รัฐบาลค่ะรูปแบบที่2แบบ BOOT Real Operate Own Transfer รูปแบบนี้ก็เหมือนกับรูปแบบแรกนะคะแบบ BOT แทบทุกประการเลยค่ะเพียงแต่ว่าตามระยะเวลาในสัญญานั้นนะคะเอกชนจะได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการอย่างเต็มที่ค่ะโดยที่ไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานรัฐที่ทำสัญญาด้วยค่ะรูปแบบที่3รูปแบบ BTO Build Transfer Operate รูปแบบนี้นะคะเอกชนผู้รับสัมปทานนะคะจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างเมื่อเสร็จแล้วก็จะยกให้รัฐค่ะและรับสิทธิ์ไปดำเนินการตลอดอายุสัมปทานต่อไปก็จะเป็นแนวทางที่3นะคะคือการตั้งบริษัทมหาชนขึ้นมาและทำการกระจายหุ้นให้กับประชาชนโดยผู้ลงทุนย่อมต้องแบกรับความเสี่ยงในการดำเนินการโครงการสาธารณูปโภคนั้นๆแทนที่จะเป็นการกู้ยืมเงินโดยตรงจากประชาชนดังนั้นในแต่ละโครงการนะคะโดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนควรใช้วิธีการนี้ตั้งบริษัทขึ้นมาอย่างไรก็ตามนะคะแต่ละบริษัทที่ดำเนินการแต่ละเส้นทางต้องประสานร่วมกันด้วยต้องสามารถที่จะประสานงานร่วมกันด้วยนะคะค่ะแนวทางที่4นะคะการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ในกิจการนั้นๆอยู่แล้วนะคะเป็นการช่วยขยายขอบข่ายการบริการของหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆด้วยค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Area นะคะ www.area.co.th ค่ะโดยสรุปอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าเราจะสร้างสาธารณูปโภคได้นี้เนี่ยนะครับ1เราอาจจะเป็นลักษณะร่วมทุนนะหรือว่าให้ต่างชาติมาทำแล้วก็ให้เขาบริหารไปแล้วก็หมดเวลาก็เก็บเงินเก็บทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยครับทั้งด่วนรถไฟฟ้าหลายก็มาเป็นของหลวงได้อีกด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำยังไงก็ตามเนี่ยครับมีคนสนใจมาลงทุนบ้านเราแน่นอนเพราะบ้านเรานั้นเนี่ยดึงดูดนักลงทุนเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามีอนาคตที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นประเทศที่ขาดความมั่นคงดังนั้นถ้าเราทำให้ดีเนี่ยครับมีคนสนใจจะมาลงทุนเยอะรถไฟฟ้าสายนี้เจ้าหนึ่งอีกสายนึงเจ้าหนึ่งแต่ต้องโคกันนะครับไม่ใช่ว่ารถไฟฟ้าคนละสายนี่ตั๋วไม่เหมือนกันอะไรต่างๆไม่ได้นะครับต้องให้เหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมได้นะแทนที่เราจะมี4สาย5สายแล้วก็แต่ละสายนี่เป็นคนละเจ้าอันนี้ไอ้เจ้าเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะหาคนลงทุนได้ยากแต่ถ้าคนละเส้นคนละสายเนี่ยก็จะสามารถที่จะหาคนลงทุนได้มากขึ้นนะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะวางแผนเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยนะมีอยู่4สายแต่ที่เสียหายมี14สายแล้วเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับพอๆกันนะของเราเกิดปี41เขาก็เปิดปี39แต่เดี๋ยวนี้เขามี14สายแล้วมีแค่4ยังไงเราต้องมีมากขึ้นกว่านี้นะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะพัฒนาเมืองด้วยการสร้างระบบสาธารณูปโภคแต่ไม่ต้องไปกู้เงินก็ได้ใช้การร่วมทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเราทำสัญญาให้ดีเนี่ยครับจะได้ไม่เกิดปัญหาค่าโง่ทางด่วนป
ัญหาต่างๆก็อย่างหมดไปนะครับแล้วก็กลายเป็นความโปร่งใสซึ่งจำเป็นเป็นอย่างมากนะถ้าไม่โปร่งใสนี่คนก็จะคลาหาได้นั่นเองนะครับพ่อเขาทำอะไรกันอ่ะโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะอยากรู้เดี๋ยวพี่บอกให้ดีไหมถ้าคุณไม่บอกเขาคนอื่นเขาจะมาบอกแทนคุณคืออย่างนี้ลูกเรื่องเพศคุยกันได้มิ้นสอดทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไงอ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่วางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองเล็กน้อยเพราะว่ากำลังจะประกาศใช้เราต้องช่วยกันมองต่างมุมบ้างมองมุมเดียวกันบ้างเพื่อให้ได้ผังเมืองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูภาพถ่ายก่อนนะเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเช็งเม้งเนี่ยนะครับนะจนถึงต้นเดือนวันที่4วันที่5มีสามยนเลยนะผมก็ไปเหมือนกันนะปีนี้จะมีญาติโยมไปกันน้อยหน่อยเพราะว่าหลายๆบ้านไม่ได้นัดพร้อมกันนี่นะครับก็เลยไปสืบสานประเพณีคนจีนนะครับที่นั่นเพราะว่าอาม่าผมมาจากเมืองจีนนะแต่ว่าลูกหลานก็เกิดเมืองไทยนะครับแล้วก็ต้องรักแผ่นดินเกิดนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังยึดถือประเพณีแบบจีนๆไว้นะครับก็เป็นงานที่สมานฉันท์ด้วยนะญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาเจอกันอันนี้ไปที่ชลบุรีนะครับรถติดหนักเหลือเกินอีกภาพนึงนะที่เคยเรียนท่านทราบไปแล้วเนี่ยครับผมก็ไปดูที่อาคารตึกที่เอียงเนี่ยนะครับเนี่ยที่คูคตหลังเซียสตรีทนะครับเนี่ยผมก็เลยไปถ่ายรูปมายิ้มใหญ่เลยอันนี้ไม่ใช่ไปหัวล้อย่อเขานะครับแต่ว่าก็เป็นภาพที่เห็นเนี่ยครับว่าเนี่ยอาคารมันเอียงอย่างนี้นะครับก็ทำหน้าทำตาแบบทั้งก็ดูกระไรอยู่ก็เลยตามปกติแต่ถ้าเกิดว่ามันหกล้มลงมาจริงๆเนี่ยครับสงสัยว่าผมจะหนีไม่ทันเหมือนกันนะหมวกเมือก็ไม่ได้ใส่ซะด้วยแต่ว่าถ้าดูตามรูปการแล้วเนี่ยการเอียงอย่างนี้เนี่ยครับมันต้องใช้เวลาในการที่จะล้มลงมาเหมือนกันนะไม่ใช่อยู่ดีแล้วจะล้มต้องเอียงก่อนนะครับวิธีการแก้ทำไงครับเราก็คงจะต้องค้ำยันไว้ก่อนนะครับส่วนที่เอียงใช่ไหมครับเพื่อจะไม่เอียงเพิ่มเติมแต่ต้องให้เอียงจนได้ที่ก่อนคือมันจะเอียงจนกระทั่งว่าหยุดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ค้ำเอาไว้แล้วก็ไปเลาะทีละชั้นลงมานะเลาะจากข้างบนลงมาเนี่ยครับเพราะถ้าเราไม่ได้แก้ไขทีละชั้นทีละชั้นนี่เกิดมันล้มลงมาตึกที่อยู่ข้างกันนี่เสียหายด้วยนะด้านหลังเป็นทาวน์เฮาส์นะครับเป็นทาวน์เฮาส์สามสี่ชั้นเนี่ยนะครับสามชั้นนี่อีกเป็นสิบหลัง
อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะชาวบ้านเองก็อาจจะไม่กล้าอยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องมาแก้ไขนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้โดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าจะทำอย่างไรดีหนอที่จะให้นักวิชาชีพเนี่ยครับมีการประกันทางวิชาชีพอาจจะผิดพลาดได้นะออกแบบไปแล้วนะผิดพลาดได้คุมการก่อสร้างไปแล้วอาจจะเผลอผิดพลาดได้แต่ถ้าโกงนั้นนี่ต้องติดคุกอย่างเดียวครับนะนั่นจะต้องมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเกิดบางทีเราอาจจะทีลอดตาช้างหางลอดตาเลนบ้างทำดีมาช่วยชีวิตพลาดไปหนเดียวไม่ใช่เพราะโกงนะครับเพราะความประมาทเลินเล่อนะอันนี้ก็ต้องมีการประกันทางวิชาชีพนะครับเหมือนหมอเนี่ยครับผ่าตัดแล้วมีลืมท้องไว้ลืมกรรไกรไว้ในท้องคนไข้เนี่ยอันนี้ต้องรับผิดชอบแต่จะให้หมอจ่ายหรือว่าชดใช้ทั้งชีวิตหรือว่าจ่ายเงินเยอะแยะคงไม่ได้นะครับก็ต้องมีการซื้อประกันแล้วก็บริษัทประกันก็จ่ายนะนี่คือสิ่งที่เราต้องค่อยๆพิจารณาเหมือนกันนะครับทุกๆวงการควรจะมีการพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างผมทำประเมินค่าทรัพย์สินก็ต้องมีเหมือนกันนะครับประเมินบ้านผิดนะหรือประเมินไม่ได้ราคาตามนั้นถ้าไม่ใช่เพราะการโกงหรือร่วมกันโกงกับลูกค้าร่วมกันโกงกับเจ้าของแบงก์เองนะแต่เพราะความประมาทเลื่อนๆเนี่ยก็ต้องแลกกันชดเชยนะครับจะเอาไปฆ่าไปแกงเลยคงไม่ได้นะครับนี่คือทุกวิชาชีพในเมืองนอกเนี่ยก็ต้องมีการซื้อประกันวิชาชีพหรือว่า indemnity insurance นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต่อไปมาติดตามข่าวที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affair จำกัดเรื่อง15ข้อสังเกตอย่าเพิ่งเชื่อผังเมืองกรุงเทพมหานครตามที่มีข่าวว่าร่างผังเมืองกทมใหม่บูม5ทำเลตัดถนน140สายนั้นมีสิ่งที่พึงสังวรเพราะทำเลเสนอที่ว่าอาจไม่เป็นจริงถนนที่ว่าจะตัดตั้งมากมายนั้นมีแค่ในแผนเฉยๆหรือไม่เพราะยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างเป็นต้นชาวกรุงเทพมหานครต้องสังวรเกี่ยวกับผังเมืองดังนี้ 1. ที่ว่าจะสามารถสร้างศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์นั้นไม่เป็นความจริงเพราะในพื้นที่พาณิชยกรรม1จะสร้างอาคารพาณิชยกรรมเกิน 9,999 ตารางเมตรต้องมีถนนกว้างถึง16เมตรตลอดสายส่วนในเขตพาณิชยกรรม2อาคารพาณิชยกรรมเกิน 10,000 ตารางเมตรต้องอยู่บนถนนกว้างถึง30เมตรซึ่งเข้มงวดขึ้นจากผังเมืองปัจจุบันที่ให้สร้างได้บนถนนกว้างเพียง10เมตรเท่านั้น 2. ที่ว่าจะสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียวกรีนซิตี้ไม่มีความชัดเจนเช่นในสิงคโปร์ที่กำหนดให้สร้างอาคารสูงแต่เว้นพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวแต่กรณีกรุงเทพมหานครมีการจำกัดความสูงมากมายหลายกรณีทำให้การสร้างอาคารสูงไม่ได้ต้องสร้างในแนวราบและแม้แต่ในเขตรอบนอกจะให้สร้างได้น้อยเป็นพื้นที่สีเขียวมากๆแต่ก็เป็นเพียงการโยนปัญหาไปสู่เมืองปริมณฑลคือในเขตปริมณฑลสร้างทาวน์เฮาส์หรือห้องชุดแต่สร้างไม่ได้ในเขตกรุงเทพมหานครทำให้เมืองขยายตัวอย่างไร้ทิศทางทำให้กรุงเทพมหานครดูเขียวแต่ไปสร้างปัญหาให้จังหวัดในเขตปริมณฑลแทน 3. การรับมือเรื่องน้ำท่วมตาม 3. การรับมือเรื่องน้ำท่วมตามร่างผังเมืองใหม่ก็ไม่ได้กำหนดให้มีแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมหรือมีประสิทธิภาพหากจะมีประสิทธิภาพต้องมีการจัดทำถนนและเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยามีระบบการสูบน้ำออกจากเมืองมีระบบเปิดปิดน้ำกันน้ำทะเลหนุนมีระบบคลองระบายน้ำใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้มีในผังเมืองอย่างเป็นรูปธรรม 4. การกำหนดให้บริเวณไหนสร้างบ้านได้บริเวณไหนสร้างไม่ได้เพราะจะทำให้น้ำผ่านบริเวณนั้นเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมสร้างความลักลั่นให้กับเจ้าของที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครในความเป็นจริงบริเวณที่คาดว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมเพราะมีระบบป้องกันที่ดีก็นับเป็นความโชคดีของประชาชนเจ้าของที่ดินส่วนบริเวณที่จะยอมให้น้ำท่วมหรือน้ำหลากผ่านควรจ่ายค่าชดเชยไม่ใช่ถือเอาที่ดินของชาวบ้านไปตามอำเภอใจ 5. การที่กทม.ร่างผังเมืองนี้ออกมาและบอกว่า
ได้เพิ่มการควบคุมกิจกรรมที่ขัดต่อสุขลักษณะ5กิจกรรมเช่นสนามแข่งรถสนามแข่งม้าสนามยิงปืนนั้นในความเป็นจริงไม่ได้มีผลในทางปฏิบัติอยู่แล้วเพราะการจะขออนุญาตสร้างสนามแข่งม้าหรืออื่นใดในเขตกรุงเทพมหานครนั้นคงไม่มีอยู่แล้ว 6. ผังเมืองรวมซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดการใช้ดิน 6. ผังเมืองรวมซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดการใช้ที่ดินแบบรวมๆกลับไปลงรายละเอียดและแตกต่างไปจากข้อกฎหมายการควบคุมอาคารเสียอีกเช่นกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้มีอาคารขนาดใหญ่อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่ในร่างผังเมืองใหม่กับซอยจำแนกให้พิสดารขึ้นอีกได้แก่ไม่เกิน 1,000 2,000 หรือ 10,000 ตารางเมตรและเกินกว่า 10,000 ตารางเมตรเป็นต้น 7. การกำหนดระยะถอยร่นต่างๆเช่นถนนขนาดไม่น้อยกว่า12เมตรมีระยะถอยร่น200เมตรถนน16เมตรระยะถอยร่น300เมตรและถนน30เมตรระยะถอยร่น300เมตรถือเป็นการรอนสิทธิ์ของประชาชนอย่างชัดเจนประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินแท้ๆกับถูกรอนสิทธิ์ก่อสร้างหากจะรอนสิทธิ์ใดๆตามหลักการแล้วควรจ่ายค่าทดแทนไม่ใช่ถือเอาตามอำนาจของทางราชการเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเจ้าของที่ดินที่เคยสร้างได้กับที่ยังไม่ได้ก่อสร้างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของ AREA www.area.co.th ขอบคุณค่ะรายการบ้านและที่ดินไทยของเรานะครับก็ดำเนินมาถึงช่วงสรุปสุดท้ายแล้วนะครับหมดชั่วโมงซะแล้วนะก็ส่วนอื่นนะครับก็ขออนุญาตแนะนำหนังสือที่บ้านนี่นะครับหนังสือการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับสำหรับเรียนระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาต่างๆแต่ว่ารายได้ที่ได้นี้เนี่ยครับเราก็เอาไปช่วยบำรุงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยมูลนิธิเรานั้นเนี่ยยังผลิตนะหนังสือออกมาเยอะแยะเลยนะครับจริงๆแล้วเป็น10จุดเล่มเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจดหมายถึงนายกบ้างเรื่องถูกเว้นคืนอย่าเสียใจบ้างเนี่ยแล้วก็เรื่องของแนวคิดวิธีการในการพัฒนาเมืองทั้งหลายเนี่ยครับถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีในเว็บไซต์แต่ถ้าซื้อเพื่อเป็นการอุดหนุนมือที่ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเพราะเราจะไปพัฒนาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นเองวันนี้นะครับเราก็ได้คุยกันหลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองนะเราต้องมีนโยบายการพัฒนาเมืองที่ดีเมืองถึงจะเติบโตอย่างเป็นระบบเป็นผลดีต่อลูกหลานอันที่สองเราคุยกันถึงเรื่องว่าในการสร้างสาธารณภคนั้นเนี่ยครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปกู้เงินอย่างเดียวเราสามารถที่จะร่วมทุนแต่ต้องทำสัญญาให้รัดกุมนะครับจะได้ไม่เกิดกรณีค่าโง่ทางด่วนแล้วต้องทำให้เกิดความโปร่งใสเรื่องต่อมาที่เราคุยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับการวางผังเมืองนะซึ่งผังเมืองบ้านเรามันก็วางไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะนี่คือเรื่องที่เราว่ากันอย่าลืมนะครับมีโอกาสช่วยแนะนำติชมรายการมาได้นะครับหนึ่งโทรศัพท์022953905ไม่ให้มือถือเพราะว่าเดี๋ยวท่านโทรไปผมอยู่ต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยครับเดี๋ยวท่านเสียเงินเยอะสองนะทำอีเมลเขียนมาตอบแน่นอนนะท่านความคิดเห็นมาหรือสามก็เฟซบุ๊กเนี่ยครับดร.facebook.com แล้วก็/ดร.โสพลนะครับอันนี้ผมก็จะได้มาพัฒนารายการของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อประโยชน์ต่อทุกๆฝ่ายวันนี้ผมขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ